เหรียญ10บาทโลหะ2สีวาระที่26ครบ70ปีราชบัณฑิตตยสถานกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์เหรียญ10บาทโลหะ2สีนะครับเหรียญที่ระลึกในซีรีส์เหรียญ10บาทนะครับวันนี้มีอีก1เหรียญที่จะมาแนะนำท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับทุกช่องทางได้รับชมและรับฟังกันนั่นก็คือเหรียญครบ70ปีราชบัณฑิตยสถานนะครับเรามารู้จักกันดีกว่านะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก 8.5 กรัมด้วยกันเหรียญมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับมีวันครบรอบวาระคือวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2547มีการประกาศออกใช้งานนะครับวันเดียวกันเลย31มีนาคมปีพุทธศักราช2547นั่นเองสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคาเดียวนะครับที่มีลักษณะของเหรียญนะครับเป็นแบบนี้ในชนิดราคาอื่นจะไม่มีนะครับในวาระเดียวกันเอาละเรามาดูที่ด้านหน้าของเหรียญนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับด้านหน้าของเหรียญ10บาทโลหะ2สีครบ70ปีราชบัณฑิตยสถานด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์นะครับพระพักตรงทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อนะครับปปรภายใต้พระมหามงกุฎนะครับด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหามงกุฎเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญนั่นเองเดี๋ยวผมจะพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญนะครับจะได้ทำความรู้จักกันพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญครบ70ปีราชบัณฑิตยสถานนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของราชบัณฑิตยสถานภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับมีข้อความว่า70ปีราชบัณฑิตยสถานด้านล่างมีข้อความว่า71มีนาคม2547ประเทศไทยระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างมีเลขบอกราคานะครับคือ10บาทนะครับด้านซ้ายแล้วก็มีข้อความว่าบาทนั่นเองนะครับ10บาทนะด้านขวาจะเป็น10บาทไทยด้านซ้ายจะเป็นคำว่าบาทนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญเหรียญนี้นะครับอันนี้ที่ผมเอามาชมเนี่ยเป็นเหรียญค่อนข้างเก่านะครับผมมีเหรียญใหม่กว่านี้แต่เป็นเหรียญที่มีรอยชำรุดมีรอยขูดขีดนะครับบริเวณพระเศียรนะครับก็เลยไม่สวยก็เลยอยากจะให้ชมแบบเต็มๆแต่เนื่องจากอันนี้เป็นเหรียญเก่าที่ผ่านการใช้งานนะครับเราจะเห็นว่ามีความสึกหรอนะเดี๋ยวเทียบกับเหรียญใหม่ให้ดูนะครับเทียบกับเหรียญใหม่ให้ดูนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญใหม่แต่ก็มีความชำรุดนะครับเป็นเหรียญใหม่สีเหลืองอร่ามทองนะครับแต่มีความชำรุดอยู่นะครับมีสนิมอยู่นะครับชำรุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าจะชำรุดตรงมีรอยขีดข่วนตรงพระเศียร นะครับก็เลยดูไม่สวยมีรอยขีดข่วนนะครับแต่เนื้อเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองเห็นไหมครับจะต่างจากเนื้อที่ผ่านการใช้งานเห็นไหมสีเหลืองไม่สุกใสไม่สีไม่ใช่สีเหลืองทองแล้วเห็นปะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูนะโอเคถ้าเหรียญใหม่ๆเนี่ยราคา
และตอนนี้แม้จะไม่ได้ถึงขั้นหายากหายเย็นอะไรมากมายแต่ก็ราคาก็พอประมาณนะนะครับพอประมาณอยู่เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเหรียญน่าสะสมนะครับในซีรีส์71เหรียญเนี่ยในวาระเนี้ยนะสะสมหมดเลยนะครับหากเป็นไปได้ก็ลองศึกษาหาความรู้ลองสะสมมานะครับลองสะสมกันมาเดี๋ยวจะมีซีรีส์อื่นๆจะมาพูดคุยด้วยนะครับหลังจากซีรีส์เหรียญ10บาทโลหะ2สีจบลงแล้วเดี๋ยวจะมีเหรียญ20บาทนะครับเป็นเหรียญสีเดียวนะครับคือสีนิกเกิล20บาทมีทั้งหมดประมาณ70กว่าวาระนะ71 73ประมาณ72 73วาระด้วยกันนะครับซึ่งเยอะเหมือนกันที่จะมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวขอเวลาทำคลิปวิดีโอนะครับพูดคุยเกี่ยวกับวาระในเหรียญ10บาทโลหะ2สีให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเหรียญ20บาทนะครับนิกเกิลเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจน่าศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ใครเก็บสะสมได้ครบก็เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยหายากจริงนะครับในอนาคตเนี่ยหายากอาจจะหาแทบไม่ได้ละแม้จะมีการผลิตที่จำนวนพอประมาณนะเป็นหลักล้านขึ้นไปอ่ะแต่ละวาระอะครับนะครับบางวาระก็แค่ล้านเดียวนะครับอย่าลืมว่าเหรียญพวกนี้บางส่วนจะหมุนอยู่ในระบบด้วยแล้วก็ถูกทำลายไปในแต่ละถูกเก็บไปถูกทำลายไปถ้าเป็นเหรียญที่เก่ามากนะครับเขามองว่าเป็นใครเขามองแล้วอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นเหรียญที่ลึกนะครับไม่ใช่เหรียญเป็นเหรียญนะครับต้องสังเกตให้ดี